เราจะลวกเล็บมือนางก่อนเด้อรวนหมูนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะรวนหมูจะบอกสูตรเนาะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยถ้าใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะอันนี้ผงปรุงรสนิดนึงนี่ค่ะสูตรที่เรารวนหมูอาจจะใส่ยำแล้วก็ทำแบบนี้แค่นี้แหละสูตรรวนหมูง่ายๆสำหรับทำยำนะจ๊ะใครจะไปทำก็ไปทำตามนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันเลยดีกว่าจ้ะอันนี้เป็นหมูรวนนะจ๊ะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมแล้วแต่ว่าชอบเผ็ดมากน้อยสัก10เม็ดต่อไปเป็นน้ำปลาทับพลีครึ่งน้ำตาลทรายจาก1ช้อนมะนาวด้วยจ้าสัก2ลูกใหญ่ๆตอนนี้มะนาวที่นี่ใบละ7บาท8บาทนะคะถือว่าแพงอยู่นะแต่ถ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดนี้เรามีต้นเป็นของตัวเราเองเพื่อความเปรี้ยวแซ่บคนไปเลยน้ำตาลละลายเข้ากันดีนะคะเด็กน้อยเล่นฟุตบอลเสียงดังมากขอชิมหน่อยน้ำปลาอีกน้อยเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เครื่องลงไปเลยเล็บมือนางนะคะนี่ก็ปูอัดนะจ๊ะมะเขือเทศหอมแขกนะคะเป็นหอมแดงแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปเลยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยน้ำเยอะมากน้ำคือหลายทอดตีบชิมมึงกันนะพอดีบ่สมเพิ่มบ่คือพอแล้วคือหวานเอาอะไรบ่เอาจักรสเอาบ่เอาจักรสหมายความว่าพอดีแล้วเหรออธิบายบ่ถึงมันบ่หลบอธิบายบ่ถึงแม่เอาได้แล้วนัวอีกบ่บ่นัวแล้วบ่นัวแล้วหมายความว่าให้เพิ่มนัวหรือว่าบ่ต้องเพิ่มแล้วบ่ต้องเพิ่มแล้วเรียบร้อยไปกินย่ำกันกินย่ำอีก3มื้อเออกินติดต่อกันนี่อีกอยู่5มื้อ